ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโพสต์ข้อความแล้วก็หลักฐานเป็นตั๋วโดยสารลงในเพจ Facebook แลบ้านแลเมืองเล่าบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกล่อลวงจากกลุ่มทัวร์เถื่อนให้ออกไปซื้อตั๋วโดยสารนอกสถานีขนส่งผู้โดยสารผู้โดยสารรายนี้เพิ่งจะเดินทางมาที่สถานีขนส่งครั้งแรกจะขึ้นรถตู้จากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปที่ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพอมาถึงสถานีขนส่งก็ถูกรุมล้อมด้วยชายชะกันสอบถามบอกจะไปไหนชวนไปซื้อตั๋วนอกสถานีขนส่งราคา240บาททั้งๆที่ถ้าเกิดเข้าไปซื้อในสถานีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ180ถึง200บาทค่ะนอกจากนี้ก็มีผู้โดยสารรายอื่นๆเหมือนกันที่ถูกหลอกมาบางคนถูกเรียกค่าโดยสาร250บ้าง300บ้างเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมานานนะคะแต่ก็ไม่เคยได้รับการแก้ไขบางทีผู้โดยสารถูกทิ้งไว้กลางทางส่งไม่ถึงที่หมายบ้างทางขนส่งสถานีขนส่งผู้โดยสารหาดใหญ่ทำได้แค่ขึ้นป้ายเตือนค่ะบอกให้ผู้โดยสารที่อยากจะเดินทางไปซื้อตั๋วโดยสารที่ช่องขายตั๋วภายในสถานีขนส่งเท่านั้นมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายกันเป็นระยะขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆเพิ่มเติมนะคะก็ยังคงมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้ตั๋วผีรถที่ไม่ได้ลงทะเบียนเกิดขึ้นยาวนานทัวร์เถื่อนผู้สื่อข่าวบอกว่าก็ยังตั้งอยู่โดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารหาดใหญ่อยู่แบบนี้ล่ะค่ะ